มาสู่ช่วงที่2ครับของสารเพลินเกินข่าวครับอาจารย์นะก็เมื่อกี้ช่วงแรกๆอาจจะเป็นข่าวซึ่งจริงจังนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้เพราะว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติเรานะครับรวมกระทั่งถึงสาระของประวัติศาสตร์นะซึ่งจะต้องเรียนรู้แล้วก็พาลูกๆหลานๆไปเดินแถวสนามหลวงจะได้เล่าให้ฟังได้ไงทำไมสะพานปิ่นเกล้าอย่างเงี้ยที่เรื่องชาวบ้านรู้หมดเรื่องตัวเองไม่รู้นะฮะแล้วก็ถ้าสนใจครับ SMS ข้างล่างนะครับส่งมากันได้นะครับ4642123รวมกระทั่งถึงโทรศัพท์ครับ023080130-31ขึ้นให้แล้วนะฮะรวมกระทั่งถึงศูนย์ call center ของเราอาจารย์ปิงโทรมาช้อปปิ้งปกติก็ปิดประมาณ4ทุ่มนี่ปิดแล้วโทรมาใหม่พรุ่งนี้023080555ค่ะซื้อได้ทุกอย่างค่ะตั้งแต่หัวยันเท้าค่ะเมื่อกี้มีมาเห็นมีโฆษณาผมเห็นอาจารย์ปิงเอาอะไรถูหน้าอยู่อู้ยอาจารย์นั่นถูจนหน้าเนียนถูจนหน้าเนียนสมัยก่อนของเราอะตู้ปลาใช่ลงตู้ปลาคิดถึงลงตู้ปลาจำได้อาจารย์ปี2เราลงตู้ปลาประจำเลยนะฮะอันนั้นก็สวัสดีพูดถึงเท้านี่สำคัญนะเหรออู้หมอจีนให้ความน้ำหนักเยอะมากเลยนะเพราะว่ารวมโรคป่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ปกติเราจะเป็นโรคอ่ะไม่ใช่อาจารย์ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเป็นรวมศูนย์อยู่ตรงเท้าเส้นประสาทที่เขาไปขูดเท้ากันเนี่ยนวดเท้าอาจารย์ผมชอบนวดเท้าอาจารย์นอนไม่พอนะไปคงนวดนะไอ้ตรงนิ้วหัวแม่โป้งตรงจะตื่นนะมันจะแบบเจ็บมากเลยอ่ะแต่หลังจากนั้นมันจะดีผ่อนคลายมันจะดีอาจารย์ผ่อนคลายก็สวัสดีครับไปยังเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปกติเนี่ยช่วงนี้ประมาณ 4-5 ทุ่มใช่ค่ะก็บางที่เนี่ยก็เริ่มเช้าของยุโรปหรือว่าหลายๆที่ต่างประเทศเพราะว่าชมกันทั่วโลกอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเราทักทายกันหมดนะเดนมาร์กผมจำได้ทักหมดเลยเดนมาร์กลอนดอนปารีสนะลงมาถึงดูไบสิงคโปร์หมู่เกาะโบราโบราจำได้ไหมจำได้ยังมีส่ง SMS มาเลยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้าข้ามไปอเมริกาทางนู้นซานฟรานซิสโกก็มีโอ้โหเท็กซัสใช่ไหมแล้วทุกคนเนี่ยมากันนะเจอตัวจริงๆไม่ใช่ว่าโมเมพูดขึ้นนะฮะสวัสดีไปยังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็พี่น้องตั้งแต่ทางเหนือสุดยันใต้สุดครับอาจารย์ปิงครับทุกคนดูเราหมดขอบพระคุณครับแล้วก็ถ้ายังดูไม่ได้ก็ส่งSMS หรืออะไรมาก็ได้นะฮะเพื่อเราจะได้ช่วยกันแจ้งไปยังผู้ที่จัดสรรกล่องต่างๆให้รวมทั้งถึงที่บอกกล่องสัญญาณแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะใจร้อนโทรกันเองเลยนะฮะบนกล่องนะเขามีเบอร์โทรอยู่โทรกันนำกันเข้าไปฮะว่าทำไมไม่มีช่องฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่เนี่ยนะฮะตอนนี้ถ้าขัดสนยังไงก็ดูเว็บไซต์กันก่อน bluesky.channel.tv ฟ้าวันใหม่ .tv เช่นกันครับอาจารย์ปิงช่วงนี้ฝนมาเกิดอะไรขึ้นครับคืออันนี้มีเขาส่งมาวิธีป้องกันงูเข้าบ้านเขาคือใครเขาก็คือทีนี้ไม่ต้องถามนะเวลาผมถามเขาเนี่ยใครเพราะบางทีหาตัวไม่ได้โปรดิวเซอร์รายการเราก็ต้องมาต้องหาแหล่งที่มาเพราะงั้นเดี๋ยวแชร์กันแล้วแบบท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดงูเข้าบ้านเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกหมดเลยนะอาจารย์วิธีป้องกันงูเข้าบ้านสาเหตุที่งูเนี่ยมันเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้ววิธีการแก้มันต้องมีข่าวนี้แปลว่างูเข้าบ้านกันเยอะใช่ไหมใช่อาจารย์โอ้ม่วงก็พูดบางคนไม่ใช่งูมันอยู่ในบ้านอยู่แล้วจริงป่ะมันอยู่บนหัวผู้ชายแก่ๆเหรอจะพูดงั้นหัวงูไงมันไม่ใช่งูเข้าบ้านงูมันหลอมันอยู่ในบ้านอ๋อหลอมแต่นี่งูนอกบ้านจะเข้ามาทำยังไงกันได้ป่ะเขาบอกว่าวิธีป้องกันนะอาจารย์ข้อแรกเนี่ยนะคะใช้น้ำมันกลิ่นฉุนๆอาจารย์เพราะว่างูไม่ชอบกลิ่นแรงๆเช่นน่ะน้ำมันฉุนๆนี่อะไรถามหน่อยใช่ไม่รู้น้ำมันอะไรน้ำเบนซินเหรอมันหรือน้ำมันอะไรเครื่องเหรอให้มันเหม็นเข้าไว้ค่ะสองค่ะกรวดค่ะอาจารย์เอามาโรยเนี่ยรอบตัวบ้านด้วยปางงูอันที่สามเลี้ยงหมาไว้เห่างูค่ะเลี้ยงน้องหมาไว้เห่างูหมาบอกว่ากูก็กูงูเหมือนกันอาจารย์เดี๋ยวถามกันสิหมาที่เลี้ยงนี่ต้องตัวใหญ่มั้ยนี่ก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้หมาเนี่ยต้องเลี้ยงหมาที่ลิ้นเป็นปานดำเขาบอกมันชนะงูไม่เคยได้ยินเหรอแล้วพันอะไรที่เป็นปานมันไม่ใช่มันบางตัวมันเหมือนมะพร้าวกะทิมันไม่ใช่เป็นทุกตัวบางตัวถ้าเลือกก็ต้องลิ้นหมาแลบลิ้นมาแล้วไปปานดำๆเนี่ยก็บอกหมาเนี่ยสู้งูได้ไม่เคยได้ยินหรออืมอ่ะมีอะไรวิธีคำสอนนานเนี่ยอาจารย์ไอ้ปานดำเนี่ยเขาพูดกันมาหมาปานหมาลิ้นดำไงหมาลิ้นดำค่ะแล้วก็ติดแผ่นกันงูเป็นไงเขาบอกว่าที่มีความรื่นสูงดักไม่งูเลื้อยผ่านค่ะแผ่นกันงูฉันงงเหมือนกันอ่ะเป็นยังไงอ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นโอ้ติดตะข่ายมุ้งลวดนี่เข้าใจเออกันไม่งูเข้าค่ะแล้วก็กรรมฐานค่ะผสมน้ำแล้วก็โรยรอบตัวบ้านพูนขาวก็ได้หรอได้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านอย่าปล่อยให้บ้านรกค่ะแล้วก็เอางูในบ้านออกไปซะค่ะทีนี้สาเหตุ ที่งูเข้าบ้านอาจารย์ข้อแรกมีแหล่งอาหารค่ะ
เช่นมีหนูหรองูชอบกินหนูรู้ได้ว่ากินหนูโอ้แล้วไม่กินตามพวกท่อระบายน้ำผมเห็นมันกินเด็กกินแมวกินไก่กินเด็กด้วยเหรอจ้าต้องงูเหลือมงูหลามอ่ะไม่เคยเห็นเหรอผางไปในท้องมีคนนอนอยู่คนนึงเนี้ยหรอเออกินไก่น่ากลัวมากเลยนะอ๋อไก่นี่เราเคยได้ยินค่ะเคยเห็นด้วยสุนัขก็กินค่ะค่ะแล้วก็อันที่สองที่สาเหตุเมื่อวานอาจารย์มีข่าวงูที่ตัดที่สับแล้วกระเด็นมางับคนอ่ะใช่ใช่นี่ไงอาจารย์แล้วอันที่สองบอกว่าสาเหตุที่งูเข้าบ้านคือไม่มีสุนัขหรือแมวค่ะผมว่าบ้านแค่ปัญหาวุ่นวายมากบ้านฉันไม่มีเลยต้องเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมีมุมอับให้งูวางไข่แล้วก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาเมื่องูเข้าบ้านค่ะอาจารย์อันดับแรกสังเกตลักษณะของงูซึ่งถ้าเป็นฉันน่ะคือฉันกลัวจะตายใช่ไหมไม่ต้องสังเกตมันยาวกี่เมตรอะไรมาดูสิผมว่าข้อสุดท้ายนะผมจะต้องบอกว่าถ้าเจองูพูดกับมันดีๆสื่อสารกับงูใช่ไหมอาจารย์คุยให้มันรู้เรื่องเขาบอกเนี่ยอาจารย์ต้องอ่านต่อนี่แต่ง่ายสุดดีกว่าสุดท้าย199ไม่ต้องไปคุยกับงูไม่แล้วแถมผมชอบอันนี้ตอนจบดูสิมีรูปงูยิ้มน่ารักมากที่บ้านเป็นชาวสวนไม่รู้จริงเปล่าเขาบอกให้พกมะนาวค่ะพกมะนาวแล้วทำไมงูกลัวมะนาวหรอมันฉุนยังไงกับอีกอันนะอันนี้เรื่องจริงเลยไม่รู้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าผมเจอจริงๆผมที่บ้านเป็นสวนตั้งแต่เด็กแล้วเชือกกล้วยงูแพ้เชือกกล้วยเชือกกล้วยโอ้ยแค่เอาไปมัดรู้จักเชือกกล้วยไหมเอางี้ก่อนคือจริงป่ะตายแล้วผมโบราณขนาดนี้คืออาจารย์เขาเอาต้นกล้วยเนี่ยพอมันแห้งแล้วฉีกมาเป็นเส้นแล้วทำเป็นเชือกกล้วยสมัยก่อนเนี่ยเชือกเขามามัดถุงถึงอะไรเงี้ยเชือกจากต้นกล้วยงูเนี่ยเจอเชือกต้นกล้วยนึงหงิกงอแบบเป็นง่อยเดี้ยงเลยอ่ะมันกลัวมากมีอะไรเหรออาจารย์ไม่รู้มันคงแพ้ยางกล้วยอ่ะเนี่ยไม่เห็นมีเลยหรอจริงไอ้แผ่นเผินไม่ต้องมาพกปลูกต้นกล้วยทำไม่ดีกว่าเหรอจบไหมใช้กล้วยเอาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เนี่ยมีข่าวแทรกมาด่วนถึงขนาดว่าวิธีป้องกันงูเข้าบ้านค่ะไม่อาจารย์เพราะว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่บางคนก็ทำสวนอยู่นะเนี่ยเปิดเราอยู่เราก็ทำแต่ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเอาในภาคกลางเนี่ยมันเป็นถิ่นงูเห่าอยู่แล้วหนองงูเห่าอ๋อค่ะอ้าวสนามบินสุวรรณภูมินะหนองงูเห่าภาคกลางนี่ก็งูเห่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็เป็นถิ่นของงูก็ระวังกันแล้วกันครับแล้วก็อันนึงที่เข้าบ่อยกันแล้วป่ะตะแกรงในห้องน้ำชั้นล่างตะแกรงห้องน้ำเวลาระบายน้ำอ่ะอาจารย์มีไหมห้องน้ำชั้นล่างเพราะว่ามันไม่เข้าชั้นบนชั้นล่างแล้วมันจะมีตะแกรงตามที่อาบน้ำหรือว่าห้องครัวงูมันเข้าตรงนั้นแหละมันเลื้อยขึ้นก็ย้อนเข้ามาจากนอกบ้านไงเพราะฉะนั้นควรอันนี้สถาปนิกควรจะต้องใช้ตะแกรงชนิดที่มันมีตัวดักไม่ใช่ว่าดันก็หลุดขึ้นมาหรือว่าโผล่ลอดตะแกรงขึ้นมาได้มันมีแรงดันอย่างนี้เหรอจ๊ะโอ้ยนี่ไม่เคยเห็นนะพอเข้าไปอาบน้ำงูขดอยู่หรออ๋อมันดันขึ้นมาจากตรงนั้นก็เข้ามาจากท่อนอกบ้านค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนั้นเป็นจุดนึงที่ระวังเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะดูให้ดีในห้องน้ำแล้วก็อีกอันนึงคนเจอมาเยอะอาจารย์ตื่นเช้ามาอันนี้เล่าหน่อยในพูดเรื่องงูในเสียเวลาแล้วเป็นประโยชน์ใส่รองเท้านอกบ้านเนี่ยเวลาวางไว้แล้วตื่นเช้าไปเนี่ยก่อนใส่เนี่ยเอามาเคาะก่อนบางทีมีงูอยู่ในนั้นหรอฉันกลัวแมงสาบมากกว่าฉันกรี๊ดเลยใส่เข้าไปงูอยู่ในนั้นไงเขาไปขดอยู่ไงเพราะว่าส่วนมากรองเท้าวางไว้หน้าบ้านตามโรงรถต่างๆก็จะมีงูหรือว่าผมเคยไม่ยังดีไม่ใช่งูผมใส่เข้าไปแล้วตายแล้วทำไมวันนี้รองเท้าแน่นอึ่งอ่างตัวนึงจริงๆหลังจากนั้นนะมันเป็นอึ่งอ่างอย่างดีแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นก็ต้องเอารองเท้าเนี่ยเขาบอกให้มาเคาะก่อนแล้วตายไหมอาจารย์อันสั่นเขาไปมันไม่ตายหรอกแต่มันตกใจว่าทำไมวันนี้ใส่แล้วแบบมันแน่นแล้วมันมีอะไรแบบไม่อึ่งอ่างตายไหมไม่ตายหรอยังดีแต่ว่าถ้าเป็นงูไม่แล้วถ้าเป็นงูล่ะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ถ้าเป็นตะขาบจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จริงๆนะงั้นรองเท้าเนี่ยเคาะก่อนไม่ใช่ยัดเข้าไปเลยนะอันนี้ก็เตือนกันไว้ด้วยอ้าวเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงตายหรอกแต่ว่ามันก็วุ่นวายแหละนะครับก็ต้องไปหาหมอกันวุ่นวายนอกจากเรื่องงูครับแน่นอนก็คือเรื่องน้ำท่วมเอานิดนึงขอน้ำท่วมหน่อยนะนี่เป็นข่าวเด่นเมื่อวานก็น้ำท่วมกันที่เมืองทองและอื่นๆคุยกันจนวันนี้หลายคนสังเกตไหมวันนี้รถลาเงียบหายหมดเลยคนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยคนกรุงเทพเข็ดไงถ้าเมื่อวานน้ำท่วมรถติดนะวันนี้จะรีบกลับบ้านหายไปกันหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ละลืมขี้ลืมพรุ่งนี้ออกมากันใหม่นะแต่อย่าไปแปลกใจเป็นเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าหน้าฝนของเรานะฮะนี้ผมก็เลยมีคลิปมาให้อาจารย์ปิงแล้วก็หลายๆคนดูแก้ง่วงว่าน้ำเนี่ยถ้าเราฉลาดที่ควบคุมเขาได้จัดการเขาได้เนี่ยน้ำก็เป็นประโยชน์นะผมอยากให้ดูคลิปแรกครับอันนี้เป็นน้ำตก
ซึ่งเขาใช้ประดับประดาอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นครับอาจารย์หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแค่การพ่นน้ำตกบ้านเราก็พ่นเป็นน้ำตกอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นน้ำตกอ่ะก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้าเรามามีสติปัญญาในการควบคุมน้ำได้อาจารย์นี่คือน้ำนะเขาพ่นลงมานะอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นที่เขามีน้ำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยหรือหลายๆที่เนี่ยหรือว่าในล็อบบี้โรงแรมก็ตามหลายๆที่ก็ตามเนี่ยเขามักจะมีน้ำเป็นน้ำตกจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กสมัยนี้อาจจะบอกว่าห่วงจุ้ยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในฐานะซึ่งผมเรียนทางสถาปัตย์การมีเสียงน้ำจอกแจ๊กจอกแจ๊กเนี่ยทำให้เสียงหึ่งของคนคุยกันในห้องโถงต่างๆเนี่ยมันลดลงอาจารย์คือมันดูดซับเสียงงั้นเขาก็มีน้ำเนี่ยไว้ในสถานีรถไฟใต้ดินหนึ่งก็คือเพราะคนเสียงดังสองก็คือให้เกิดความผ่อนคลายแต่แทนที่จะเป็นน้ำตกแบบอาบอบนวดบ้านเราอะตกลงมาอย่างเดียวอะเคยเห็นป่ะเจ้าพระยาตกอย่างเดียวแต่นี้เขาควบคุมพ่นออกมาตามการออกแบบเป็นลวดลายบอกเวลาเนาะนะฮะหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆได้งั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้นี่ไงผมว่าน้ำตกบ้านเรามีเยอะแต่ไม่มีใครคิดที่จะทำแบบนี้แนวคิดสร้างสรรค์เรื่องจริงมันคืออะไรอาจารย์ค่ะมันเหมือนกับเวลาอาจารย์ไปสั่งเขาอิงเจ็ตพ่นหน้าเค้กอ่ะนึกออกไหมมันก็แค่เอาโปรแกรมใส่เข้าไปในเครื่องพ่นหรือว่าอันนี้ก็เป็นโปรแกรมซึ่งถ้าพูดไปแล้วมันก็เฉกเช่นเดียวกับพรินเตอร์นั่นเองตัวพิมพ์ก็คือพ่นตรงไหนออกมาเราก็ใส่ลวดลายเข้าไปก็ออกมาใช้ประโยชน์ได้นี่วัยรุ่นเขาเรียกว่าไอเดียบันเจิดนะอาจารย์ความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนเผื่อเท่าเดิมไม่มีอะไรมากก็แค่เอามาจากน้ำที่ท่วมใช่ไหมอาจารย์เออหล่อแล้วก็หมุนอย่างนี้หรอเนี่ยเขาก็วนกันอยู่อ่ะแล้วทำไมท่วมก็ไม่มีอะไรให้ดูเออนี่ก็คืออันนึงฮะทีนี้มีอีกครับนอกจากเรื่องนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าในเมื่อน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเรียนรู้ที่อยู่กับน้ำอาจารย์ปิงผมมีของขวัญใช้อาจารย์อะไรเหรออาจารย์เหมาะคู่ควรกับอาจารย์มากอะไรอ่ะรถคันใหม่ไปดูครับรถอาจารย์ปิงครับมันคนจนนะเดี๋ยวไปดูคนจนก็มีทางออกไปดูครับรถลุยน้ำคนจนหน้าตาเป็นยังไงครับ
้าวนี่ไงมันก็มีตั้งแต่ระดับของรถสปอร์ตจนกระทั่งถึงรถที่เรียกว่าขนส่งมวลชนเหมือนขอสมกอาจจะไปเหมามาสักลำค่ะค่ะลำหรือคันอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าคันเพราะส่วนใหญ่เป็นรถแต่สามารถประยุกต์เป็นเรือในบางโอกาสอาจารย์ตกลงเป็นรถหรือเป็นเรือก็ไม่รู้แล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ฮะอันนี้เนี่ยเป็นจะบอกว่าไงดีเป็นกระแสแต่เป็นกระแสบุญนะหลายคนอาจจะบอกว่าเปลืองน้ำแต่ผมก็บอกว่าก็อย่างน้อยเขาก็ชักชวนให้คนสนใจเรื่องของเห็นความสำคัญของคนที่เป็นโรคประเภทนี้แล้วก็ระดมเงินกันมาเพื่อให้คนดังๆเนี่ยมาทำกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge IBC ใช่อาจารย์โดนยังยังไม่โดนอาจารย์ผมมีเพื่อนเมื่อวานโพสต์ YouTube มาแล้วโดนหางเลข2คนน่ะนี่ยังไม่รู้จะเอาไงเนี่ยอาจารย์ก็รับคำท้าเลยอาจารย์สู้ตายไม่บางคนบอกเปลืองน้ำไงแล้วก็มีทั้งบวกทั้งลบหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของ Ice Bucket Challenge เนี่ยเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้อาจารย์เห็นบอกว่ามันมีวิธีที่ทำ Ice Bucket Challenge เนี่ยวิธีที่พิสดารขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะเขาทำอะไรกันวันนี้ถูหลังหรอไม่ใช่จันดาราฉันนึกว่าจะแบบแมงจันดาราแข่งลาดถูหลังกันเลยจะได้รู้ว่าชาเย็นเย็นชาเป็นยังไงอาจารย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสของ Ice Bucket Challenge นะครับบนเครื่องบินตีลังกาอันนี้เป็นคลิปวิดีโอครับเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยเทธรรมดามันไม่พอเพราะเราทำทีหลังเขาอะใช่ไหมคนแรกๆทำมันก็ไม่ลำบากที่คนหลังๆทำมันก็ต้องท้าทายหน่อยอันนี้เป็นการเอาน้ำแข็งราดหัวหรือที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge เพื่อบริจาคเงินในการวิจัยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงบรูซโบแฮนนอนนักบินและครูฝึกบินผาดโผนชาวอเมริกาวัย56ปีอ๋อเข้าใจแล้ว แทนที่จะพลิกเฉยๆบนโลกมนุษย์เนี่ย เขาก็นั่งเครื่องบินแล้วไปหมุนให้มันพลิกคว่ำไงเพราะเขาเป็นนักบินไงนะวิดีโอเนี่ย47วินาทีนะฮะแล้วก็เอาขึ้น YouTube นะเมื่อวันที่25ไม่กี่วันนี้เองนะครับในบรูซเนี่ยรับคำท้าของลิซ่าบัคเนอร์แล้วก็เขาก็ส่งคำท้าทายของ Ice Bucket Challenge เพราะ Ice Bucket Challenge เนี่ยมันต้องท้าต่อกันไปเรื่อยๆทำสิแล้วบริจาคมันก็เป็นการท้าทายเพื่อให้คนบริจาคเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโลกที่เรียกว่า ALS ที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าทำไมต้องเอาน้ำแข็งราดเพราะว่าอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยจะได้เข้าใจว่าโรคนี้มันมีความรู้สึกยังไงเหมือนเอาน้ำแข็งราดแล้วชาแล้วเย็นแล้วเจ็บไปทั้งตัวนะครับอาจารย์ปิงก็คิดเอาละกันเพราะว่าถ้ามีใครมาท้าทายอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะทำยังไงในวิธีที่จะการนำเสนอ Ice Bucket Challenge ให้มีความพิสดารแตกต่างจากคนอื่นอาจารย์คิดยังยังไม่ได้คิดเลยก็ทำเครื่องบินทำไงดีขาผมจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ถูกหน่อยไม่มีตังค์อ่ะแล้วอาจารย์เราขึ้นชิงช้าสวรรค์ได้มั้ยให้หมุนค่ะค่ะแล้วก็ขดแล้วก็ใส่ไว้ดีไหมดีแต่จะต้องเซลฟี่ด้วยนะจะไหวหรอเอเชียทิกเอเชียทิกเขามีค่ะถูกหน่อยเพราะเราจะยอมอาจารย์เราขับเครื่องบินไม่เป็นของเขาต้องแบบอย่าไปบอกเขาสิเราขึ้นเลยบอกเขาก็ห้ามดิเหมือนอะไรน้องฟิล์มไปทำที่เกาหลีโดนจับอ่ะใช่ทีนี้ยอดเงินบริจาคที่เปิดรับการของกิจกรรมนี้นะคะฮะเท่าไหร่ครับปรากฏว่า8วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะคะถึง27สิงหาคมเนี่ยค่ะได้ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น5,143,167 บาทแล้วก็มี65สตางค์ฉันสงสัยไม่มีเศษด้วยนั่นอุ้ยไม่มีเศษนี่เห็นมั้ยคุณมาค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์ที่มาดูที่บ้านเรามีใครบ้างที่ทำ Ice Bucket Challenge เยอะเหมือนกันแต่ว่านำให้ดูก็มีคุณอภิสิทธิ์เองก็เป็นต้นแบบอีกท่านหนึ่งนะครับต้นๆในการที่ทำ Ice Bucket Challenge ที่ใครฮะอาจารย์ปิงอันนี้จำได้ไหมน่ะจำไม่ได้เหรอคุณเทพไทยคุณชวนนท์คุณสิริโชคไงสายล่อฟ้าเจอน้ำแล้วไฟจะช็อตไหมเนี่ยมือฉันว่าพี่น็อตอุดมตอนแรกนี่เดี๋ยวแกโทรมาแล้วนะ3คนเนี่ยจำได้ไหมสายล่อฟ้าเปียกก็ทำไปแล้วมีใครอีกฮะไหนดูซิตามมาเลยทีน่าจะเป็นคลิปวิดีโอนี่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 ใครใครมองไม่ค่อยถนัดอาจารย์แปลว่าครบทุกสีนะหรอนักขวุฒิใส่เกลืออ๋อค่ะค่ะราดน้ำแล้วจำไม่ได้อาจารย์เต้นหรอพี่เต้นจำไม่ได้หรอโอเคอ่ะมีใครอีกส่งมาเลยใครอีกหายอ่ะอ้าวพี่ลีน่าจังของเราค่ะคุณลีน่าจังใช่ไหมค่ะแต่สภาพเหมือนสงกรานต์ด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวโปรโมทอันนี้คือราดแล้วหรือยังไม่ราดราดแล้วอาจารย์ตายไม่ราดแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรอจานผมนึกว่ายังไม่ได้ราดหรอแต่งแบบว่าทาหน้าแบบแนวใสๆแล้วนี่ใครอ่ะ
อันนี้น่าจะเป็นคุณทยาทิพย์สุวรรณของเรานี่เองน่ารักมากกับครอบครัวแต่ถ้าทางเธอแบบเธอมีความสุขนะคุณทยาอ่ะมีใครต่อครับโดนผักดูกันต่ออ้าวลงน้ำไปอีกรอบนึงนี่น้องตันของเรานี่เองฮะกับเขาด้วยแล้วน้องตันท้าใครต่อน้องตันท้าจันปิงแล้วกันเดี๋ยวจันปิงต้องไปคิดว่าจะทำยังไงอ้าวราดโครมลงไปอ้าวแกสั่นเลยดูอ้าวค่ะอ่ะนะก็ถือว่าเป็นกระแสของการทำบุญแล้วกันนี่ใครครับคุณหมอพรทิพย์ค่ะอ๋อคุณหมอพรทิพย์จำผมแกได้นะก็ราดน้ำเพื่อให้รู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงแล้วก็พอราดเสร็จธรรมเนียมก็ต้องบอกว่าบริจาคให้ใครและขอท้าใครต่อไปอันนี้เป็น Ice Bucket Challenge Thailand ก็มีอีกหลายท่านครับตอนนี้รวบรวมมาในคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากับทีวีฟ้าวันใหม่ของเราครับนี่ใครอ่ะนึกไม่ออกอาจารย์แต่เขาบอกว่าทางนี้หากใครสนใจร่วมบริจาคอีกแรงนะคะอาจารย์สามารถโอนเงินผ่านบัญชีโครงการ i bucket นะคะ challenge นะคะเพื่อผู้ป่วย ALS เลขที่บัญชีค่ะ214-2-14038-9บัญชีออมทรัพย์สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยธนาคารทหารไทยค่ะโอ้เยอะแยะต้องค่ะเอ้ยนี่เขาลงอ่างไปเลยใช่มันมีหลายคือหลายรูปแบบอาจารย์อ๋อหลายวิธีนะตุ๊กกี้ก็แล้วแต่ละเพราะว่าคนหลังๆก็ต้องคิดวิธีเหมือนกันนะอย่างที่เมื่อกี้ก็ต้องขึ้นไปบนเครื่องบินนี่ไม่สะท้านเลยอาจารย์ไม่สะท้านเลยค่ะดูแล้วนี่ดูแล้วสิ่งที่จะสะท้านคือน้ำแข็งนี่ใครฮะเอ๊นี่ใครเอ่ยน้องแท็กพลันยูต้นหอมค่ะค่ะเอาล่ะก็ไปดูกันเพราะว่าเป็นกระแสใน YouTube เยอะแยะเลยหลายท่านเต็มไปหมดแหละก็ถือว่าอ่ะเราคงไม่ว่ากันแล้วนะว่าเปลืองน้ำหรือไม่เปลืองน้ำอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นกระแสที่ช่วยให้คนเนี่ยหันมามองในเรื่องของบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เจ็บป่วยจากโรคแล้วก็ได้เงินที่เมื่อกี้ตั้ง5ล้านกี่ตังค์เนี่ยนะก็ช่วยๆกันละกันแต่บางคนก็มีอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดธงชัยท่านก็รับคำท้าแต่ว่าไม่เทน้ำแต่ว่าขอบริจาคก็มีนี่ขวัญใจอาจารย์ค่ะใครอาจารย์จำได้ไหมชัดชาติอ๋อหรอค่ะนี่คุณปลื้มค่ะโดนเข้าไปอีกเอ้าเหมือนสงครามเล็กๆเลยอาจารย์นี่พี่ตาบางคนก็ไปรดน้ำมนต์ไงค่ะดีอาจารย์ค่ะใช้วิธีรดน้ำมนต์ค่ะอันนี้มีสโลโมชั่นด้วยค่ะอ่ะก็เป็นกระแสหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันก็ Ice Bucket Challenge ครับเป็นการเอาน้ำใส่น้ำแข็งเย็นๆราดเพื่อให้รู้สึกถึงความเจ็บป่วยของโรค ALS แล้วก็พอราดเสร็จเนี่ยก็จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็ท้าทายต่อไปให้คนต่อไปที่ถูกเอ่ยชื่อเนี่ยทำเช่นเดียวกันและบริจาคเงินด้วยนะครับทีนี้ตอนท้ายๆของรายการนะคะเรามาสรุปข่าวบางประเด็นนะคะอาจารย์ WHO ค่ะก็ได้ประกาศยอดรวมผู้เสียชีวิตจากไวรัสนะคะอีโบลาอาจารย์นะครับเพิ่มเป็น 1,552 ศพแล้วอาจารย์ครับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าขณะนี้ผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ 40% ของที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเพิ่งเป็นใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ไม่ได้ดูแสดงว่าไม่ได้ดูในไลน์ค่ะเขาบอกว่าเรื่องโรคนี้มาจากคำภาษาไทยว่าอะไรคะอีโบลาทำไมอีโบลาล่ะชื่อบัวล่าไงเคยได้ยินพวกชื่อคำล่าไหมอ๋อบัวล่ามีบัวล่าอ๋อบัวล่าบัวล่าค่ะค่ะนะในไลน์ของผมก็ถึงบางอ้อเพราะเขาเขียนกันล้อเลียนกันว่ามีบัวล่าค่ะแล้วก็มันก็จะแพร่หลายนะคะในประเทศเนี่ยแอฟริกาทางด้านตะวันตกต้องดูกันไว้นะค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเป็นข่าวหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะอาจารย์แต่มันจะเป็นหนักๆแต่ตรงแอฟริกาตะวันตกแล้วมันจะระบาดตรงพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นหนักๆใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาใน 40% ก็ต้องระวังนักท่องเที่ยวหรือใครที่ผ่านไปทางนั้นแล้วก็เข้ามาในประเทศเราหรือว่าใครที่เดินทางไปแถวนั้นนะก็ให้ระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าโลกมันแคบค่ะโลกมันแคบค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นประเด็นที่เด็กๆเนี่ยเขาอยากรู้คือเรื่อง Hello Kitty อาจารย์น่ารักมากเลยโอ้อาจารย์ Hello Kitty เนี่ยสำหรับเราอ่ะเรามีรูปไหมบางคนรู้จักใครไม่รู้จัก Kitty บ้างรู้ต่างมากอาจารย์นะตอนเด็กๆรู้จักกันไหมฉันซื้อของเขาประจำเลย Hello Kitty เนี่ยใช่ทีนี้เนี่ย Hello Kitty เนี่ยเรียกเป็นภาษาไทยคือ Hello Kitty ไหมอาจารย์ก็ Hello Kitty ไม่ใช่ Hello Kitty ใช่ไหมใช่ป่ะไม่แน่เนาะมันกิตติได้ไหมแต่ก่อนชื่อคิตตี้ตอนหลังกลายเป็นกิตติอ๋อเป็นตัวผู้แทนค่ะเขาบอกเนี่ยอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ครบรอบค่ะอาจารย์40ปีของคิตตี้แล้วแปลว่าคิตตี้ถ้าเป็นคนเนี่ยก็อายุ40ปีแล้วคิตตี้ปรากฏว่านี่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตใช่
เอาให้นึกหน้าของคิตตี้ก่อนค่ะคือทุกคนจะนึกว่าเป็นแมวอ่ะใช่อาจารย์สีชมพูชมพูมีหูแล้วอยู่ตามโถแก้วเขาลูกชิ้นเป็นรูปคิตตี้ยังมีเลยถูกไหมอันนี้นี่นี่นี่แล้วบางทีนี่ถ้าเตรียมทันจะทำให้ทำนะจำได้ไหมเขามีสายการบินเป็นคิตตี้ทั้งลำขึ้นไปแล้วเป็นเครื่องบินพ่นเป็นคิตตี้ที่นั่งคิตตี้ลูกชิ้นคิตตี้ตะเกียบคิตตี้คนขึ้นกันเต็มเลยให้รู้ก่อนว่าหน้าตาคิตตี้เป็นอย่างนี้แต่เมื่อคิตตี้อายุ40ปีคนถึงเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วคิตตี้เนี่ยไม่ใช่แมวเป็นไรคิตตี้เป็นเด็กผู้หญิงอาจารย์อะไรนี่หรอแล้วมีหูเงี้ยไม่แต่พอดีเนี่ยเขาเลี้ยงแมวเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อ Hello Kitty แล้วก็เลี้ยงแมวชื่อ Charming Kitty ตัวเนี้ยชื่อ Charming Kitty อาจารย์อ๋อค่ะมันตกลงไม่ใช่แมวค่ะแล้วแต่ผมอ่านแล้วก็ยังประหยัดประหลาดอยู่ดีเพราะบอกว่าซานริโอออกมายืนยันว่า Hello Kitty เป็นเด็กผู้หญิงใช่มีบุคลิกสดใสจิตใจดีค่ะเกิดราศีพิจิกค่ะยังมีราศีอีกนะญี่ปุ่นนี่ก็สร้างเรื่องเก่งตัวสูงเท่าแอปเปิ้ล5ผลค่ะเนี่ยตัวเล็กๆน้ำหนักเท่าแอปเปิ้ล3ผลเออค่ะมีน้องฝาแฝดชื่อมิมมี่ค่ะทั้งคู่เกิดที่อังกฤษและตอนนี้อาศัยอยู่ในลอนดอนใช่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าสร้างเรื่องได้เก่งเป็นตำนานตำนานนี่กับคิตตี้คนก็หลงไหลกันทั่วโลกเป็นวักเป็นเวรก็เพิ่งรู้ว่าคิตตี้เป็นคนมีฝาแฝดชื่อมิมมี่เกิดราศีพิจิกเกิดที่อังกฤษและอยู่ที่ลอนดอนค่ะคนเรานะค่ะวันนี้ผมเสร็จต้องมาลากันด้วยข่าวสุดท้ายอาจารย์อะไรล่ะเรามารับอาสาดีกว่าเพราะว่าเมืองไทยอาจารย์จะเมืองรับแร่มะรู้จักรับแร่อุตรดิตถ์อาจารย์เราให้ลองฟังหน่อยสิเราก็อยากจะรู้ก็เป็นเมืองแม่ไม้ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะมีคนพลัดหลงเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปเนี่ยจะเจอแต่สาวสวยซึ่งเป็นแม่ไม้ทั้งนั้นไม่มีผู้ชายเลยงั้นผู้ชายที่เข้าไปเนี่ยในท้ายที่สุดก็จะต้องถูกอัปเปหิออกมาหรือว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่กินเป็นสามีแล้วถ้าเกิดใช้นิสัยไม่ดีของมนุษย์เช่นโกหกเจ้าชู้เนี่ยก็จะถูกขับไล่ออกมาก็เหลือแต่แม่ไม้อยู่ดีก็เลยเป็นเมืองรับแร่ก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์เชื่อว่าเขาเชื่อกันว่าวันนี้มีข่าวค่ะอาจารย์ที่ประเทศบราซิลค่ะที่มีรับแร่ด้วยหรอมีอาจารย์รับแร่เมืองรับแร่ของบราซิลเขาจะเรียกว่ารับแร่รับแร่เลยอาจารย์ชื่อเมืองว่านอยวาโคมันไม่รับแร่นี่ฮะชื่ออะไรนะก็มันไม่ใช่รับแร่ไม่ใช่อาจารย์นอยวาโดคอเดโลหูอ่านยากมากลำบากแล้วก็อย่าอ่านหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเขาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลค่ะนี่ข่าวจริงข่าวลวงเนี่ยข่าวจริงค่ะอาจารย์แล้วปรากฏว่าตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีผู้หญิงอยู่600คนแล้วปัญหาไม่มีผู้ชายแล้วมีปัญหาอะไรนางก็เหงาเนี่ยสินางก็เหงาเนี่ยสิอ๋อนี่โอ้หน้าตาเหงามากหกร้อยคนค่ะอาจารย์อายุระหว่าง20-35ค่ะแล้วไม่ไปอยู่รวมกันนะนางประกาศหาสามีแล้วไม่ไปอยู่เมืองอื่นมันไปอยู่รวมกันทำไมเขาอยู่ตรงนี้เขาคือเรื่องของเรื่องคือเมืองเนี้ยเกิดจากผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ยอมโดนคลุมถุงชนเขาเลยหนีเขาก็เลยโดนข้อหาว่าเป็นชู้เขาก็เลยหนีมาอยู่เมืองนี้แล้วก็มาเจอผู้หญิงอีกหลายคนที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบนี้อาจารย์มาอยู่รวมกันก็เลยตั้งกฎเกณฑ์ของเมืองนี้ว่าเข้าใจแล้วผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เมืองของชั้นเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไม่มีผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดพวกเราจะมีผู้ชายเนี่ยถ้าเรามีเด็กเรามีลูกเนี่ยพอเราเลี้ยงให้ถึงอายุ18ต้องโดนอับไปหิวไปหมดเลยค่ะคือเป็นเมืองที่แพ้แบบผู้ชายอายุเยอะๆนะคะอาจารย์ให้แค่ถึง18ค่ะฉะนั้นในเมืองก็จะมีแต่ผู้หญิงออกกฎจัดการบริหารเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ผู้หญิงเกิดความเหงาค่ะก็เลยอยากให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาเยือนบ้างอะไรบ้างก็อยู่ให้รอดสิไปรวมกันแล้วดิจะงอทำไมล่ะผู้ชายมาบ้างเดี๋ยวผู้ชายไปรวมตัวกันเมืองหนึ่งบ้างเอามาเขาบอกมาบ้างเขาอนุญาตแล้วตอนนี้ค่ะอันนี้เขารับแลค่ะมีเมืองชื่อรับลวงพรางนี่เลยอาจารย์เขาบอกว่าเข้ามาเลยแล้วบอกเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าน้องนางสาวเนี่ยเนลมาวัย23ค่ะอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เขาบอกว่าสาวๆในเมืองเนี่ยฝันถึงการตกหลุมรักแล้วก็การแต่งงานค่ะแต่พวกเธอเนี่ยยังอยากจะอยู่เมืองนี้ไม่อยากจะไปเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายคนไหนเนี่ยสนใจเนี่ยให้มาอยู่กับเธอแต่อยู่ได้แค่ชั่วคราวนะอาจารย์กลางคืนก็ต้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่กันยังไงงงแล้วสมัครยังไงในสรุปสมัครยังไงนั่นน่ะสิส่งเบอร์ส่งอะไรไปที่ไหนไปรวยตรงไปรวยอาจารย์ที่แล้วบินไปแล้วเกิดเขาไม่ให้อยู่ทำไงอ่ะแปลว่าต้องบินไปบราซิลแล้วเมืองอะไรนะเมืองชื่อนี่อาจารย์อ่านสักหน่อยดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยถนัดกับภาษาโปรตุเกสอยู่แถวไหนนี่ค่ะตรงนี้ค่ะชื่อเมืองค่ะอาจารย์นอยวาโดคอเดโรโอ้อาจารย์เมืองรับแลของบราซิลก็ไปหากันแล้วกันนะฮะซื้อตั๋วไปบราซิลแล้วก็ไปที่เมืองนี้ก็จะมีสาว600คนอายุ20-35ปีก็โชคดีก็ได้20โชคร้ายก็ได้35อาจารย์แต่นี่ดีนะพอไปใช่ไหมกลางคืนเขาก็ไล่เรากลับมาแล้วก็แบบเราก็ไปเที่ยวที่อื่น
อย่างนี้ผู้ชายบางคนชอบนะจานเออไม่อยากอยู่ทั้งวันหรอกเบื่อเขาก็ให้อยู่เป็นบางเวลานะก็ไล่ออกไปค่ะโอเคนั่นแหละจึงเป็นที่มาของวันนี้อาจารย์ผมมีคนที่ส่งจะบอกว่าคำขวัญเลยคงไม่ใช่หรอกมันเป็นข้อคิดวันนี้เอสเอสเป็นข้อคิดค่ะเป็นข้อคิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเอสเอสก่อนดีกว่าค่ะเสียงเบามากค่ะคิดถึงทุกท่านค่ะขอต้อนรับฟ้าวันใหม่อันนี้สดๆเลยอาจารย์กบผอมลงมาอาจารย์เดี๋ยวก่อนก็ปิดสถานีไปร้อยวันเอาอะไรกินนะไม่ใช่อาจารย์เมามอยเลยเพราะว่าคนนะเขาพูดกันเยอะมากอาจารย์กบผอมลงเพราะอะไรอาจารย์รายงานข่าวน้อยไม่ค่อยสบายไปผ่าตัดเนื้องอกจบสบายดีแล้วแต่น้ำหนักลงก็เลยผอมลงฮะไม่ได้เป็นอะไรตรงไหนอาจารย์ที่คอตรงคอ6เซนผ่าออกไปนะตรงคอนะพี่ในคอเลยนะโอเคมันอยู่ในเนื้อนี่แหละเราต้องควักออกไปอ่ะนะก็ไปผ่ากันซะนี่เขาบอกว่าสารเพลินเกินข่าววันนี้อาจารย์ปิงสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นหลายๆคนบอกว่าชัยโยดูได้แล้วนะบอกว่าอาจารย์ปิงขวัญใจคนนอนดึกก็เยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าขอบคุณนะครับที่ส่งมา4642123ส่งกันมาได้ทุกรายการถึงเสียงหัวเราะของฉันอ่ะนะฮะทีนี้อาจารย์พูดถึงเมืองลับแลวันนี้จึงเป็นที่มาของส่วนนึงที่ผมอยากจะมีคนส่งมาไม่เอาอาจารย์จะไปเพิ่งแอบดูอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเขาส่งข้อคิดมาให้ต้องถามอาจารย์ปิงว่าจริงไหมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่แพงจริงไหมฉันว่าแพงนะผู้หญิงนะไม่แพงเพราะผู้หญิงถูกเสมอเออจริงไหมจริงจริงป่ะเขาบอกผู้ชายที่เชื่อเมียเจริญนะจานนี่ไงผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่แพงเพราะผู้หญิงถูกเสมอที่มันถึงจะทำไมอ่ะนั่นแหละก็จำไว้เขาบอกว่าท่องไว้แล้วจะเจริญค่ะของเราบ้างดีกว่ามีหรือเปล่าเนี่ยน้องออฟนี่อาจารย์มีอะไรเล่นไม่ใช่หรอฮะอ๋อเดี๋ยวต้องมาเซลฟี่กันแต่เอาอันนี้สักหน่อยอาจารย์คติของเราอ่ะมีมั้ยน้องออฟของเราที่ส่งไว้อ่ะอ๋อขออาจารย์ปิงใช่มั้ยใช่ค่ะเราก็มีอยู่ของผมจะถือว่าเป็นคติเลยเป็นข้อคิดกันมาแล้วนี่ไงอยากให้เขาดูแลเรียกว่าเหงาค่ะอาจารย์อยากดูแลเขาเรียกว่ารักค่ะอยากดูแลเขาเรียกว่าควายอ๋อดูแลเขาตัวเองเหรอแหมแรงนะกำลังจะซาบซึ้งซะหน่อยนะแกงจริงๆเลยอาจารย์สุดท้ายที่สุดอาจารย์ปิงทันสมัยเซลฟี่กันซะหน่อยเซลฟี่เค้าเมื่อก่อนก็เซลฟี่นี่ไงบนยอดตึกอ่ะใช่ไหมอาจารย์ปิงเลยต้องมีเขาเรียกเซลฟี่สติ๊กอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้เป็นไม้เซลฟี่เราก็อย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดนี้เปิดนี่ตุ้มปุ๊บเอาเปิดกล้องนี้ต้องให้ดูเพราะว่าบางทีอย่างนี้อาม่าอากงอาป้าอาเจกไม่รู้ไงแล้วเราก็หันมาทางตัวเซลฟี่คือถ่ายรูปตัวเองทีนี้อาจารย์นี้เรากดถ่ายตัวเองบางทีมือมันสั้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันก็ยาวขึ้นก็เป็นเอาไปหนีบไว้ตรงปลายปกติเขาจะใช้มืออย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่นี้เรามีมันเอื้อมไม่ถึงเพราะเราไม่ใช่แม่นาคที่แบบเก็บมะนาวใต้ถุนได้มุมนี้สวยๆอย่างนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนฮะเราสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนและสุดท้ายเราก็จะมีภาพที่เราถ่ายเซลฟี่นี่แหละให้ดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงโอ้ยนี่ทันสมัยกันเลยเหรอจานให้มันรู้ซะบ้างนี่ฟ้าวันใหม่นะค่ะขังกันเดี๋ยวเราลากันตรงเซลฟี่นี่แหละงั้นสาระเพลินเกินข่าววันนี้เกินเวลามาพอสมควรแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ16:00 ถึง 17:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอาจารย์ปิงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์กบด้วยนะคะพร้อมกับเซลฟี่ของเราเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์นี่มีรีโมทนะอาจารย์กดนี่นะ